สวัสดีครับวิถีคุณเมืองเหนือครับผมบิเบียนครับผมวันนี้กลับมาปะกันแถมแล้วนะครับเช้านี้น้องเบาจะมานําเสนอเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูอาหารเมืองบ้านเฮาก็คือเมนูผัดหน่อนั่นเองนะครับวันนี้เฮาจะผัดหน่อไม้ซางหน่อไม้หวานๆนะครับหน่อไม้ซางก็พี่ๆไอ้นึกภาพออกก็จะเป็นหน่อลักษณะนี้นะครับจะเป็นหน่อหวานเวลาเฮาใส่กับน้ําพริกน้ําปูนี่จะอร่อยมากเลยนะครับน้ําพริกกะปิแถมอย่างนี้นะนี่ครับหน่อไม้ซางต้มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น้องบ่าวก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นลักษณะนี้เลยนะครับนี่ดูว่าจะชิ้นเล็กหรือนี่ก็ได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับวันนี้เฮาทำกันง่ายๆเลยนะครับส่วนผสมก็แสนง่ายมากเลยครับก็คือผัดทั่วไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่เอามะพร้าวมะก้อยพอกันนะครับเนาะหลักๆของก็จะมีกระเทียมนะครับวันนี้จะใส่หมูบดนะครับเด้อตามเพจก็จะเป็นพริกพริกหนุ่มนะครับพริกหนุ่มอันนี้อาจจะแก่ๆหน่อยนะพริกหนุ่มนะครับแล้วก็เฮาจะมีในส่วนของถ้าใครชอบความเผ็ดความจัดจ้านจะใส่ลูกโดดไปตัวนะครับต้องพี่กับมีหนังง่ายๆนะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับซอสหอยแล้วก็รสดีนะครับผมดูขั้นตอนการทำกันเลยง่ายๆครับผมเอาตั้งน้ำมันนะครับใส่น้ำมันไปเหี่ยวสักเล็กน้อยนะครับรอน้ำมันเดือดก้ามหนึ่งนะครับน้ำมันเดือดได้ที่แล้วก็เอากระเทียมเอาลงไปก่อนเลยนะครับเด้อครับผมเอาไปเกี่ยวมันหอมๆก่อนเก็บดูถ้ามันเยอะหน่อยก็เอาออกให้หน่อยนะครับผมจะเอาออกหน่อยมันถี่จะเยอะๆไปนะใส่หมูสามชั้นไปนะครับง่ายครับคุณนี่เสียงขอบคุณนะครับพี่ไอ้ที่เข้ามาขอมาก้อยกันนะครับเหลือมาเอวพอกันนะครับนี่เขาจะพับนองสุกง่ายจะให้เขาเดี๋ยวใส่นองเขาลงไปเลยนะครับพับให้สุกเลยเป็นเมนูอาหารเมืองนะครับผัดหน่อฮะ จริงๆผัดใส่ไข่ก็ล้ำเด้อนะครับน้องจะใส่นี่ไปเลยนะครับผัดใส่ไข่ใส่หมูนี่ครับใส่หมูสับนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปน้ำมันหอยนี่มันเป็นเม็ดแต่เนาะกูกับพักกับพับนี่นะซีอิ๊วขาวคุณมากูกันเนาะหอมแล้วครับพี่แอ้งครับผมหน้าตาก็เริ่มมาแล้วสุกง่ายๆรับรองอร่อยนะครับเด็กๆกินได้นะครับทำแบบใส่พริกนะครับตอนนี้เราก็ทำไฟให้อ่อนๆกันนะครับหน่อสุกนะครับหน้าตาก็โอเคนะครับ ต่อไปเขาจะใส่รสดีลงไปเลยนะครับโอ้รสดีกับเสี่ยงพี่ไอ้นะครับชุบนะครับเป็นก้อนอุ้มๆเลยกูนะตรงนี้ก็มีอย่างนั้นปรุงรสตามใจชอบเลยพี่ไอ้ครับผมเลี่ยงไฟได้เด้อมือแห้งลำไปนะครับหรือว่าท่านใดที่ชอบมีน้ำแบบคุกคิกน้อยๆก็สามารถเติมน้ำได้นะครับเพราะว่ามันจะกินแห้งก็ได้แต่เขาจะเติมน้ำลงไปให้น้อยก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นน้ำคุกคิกเล็กๆน้อยๆก็เวลาเอาข้าวเหนียวข้าวจ้ำมันก็อร่อยนะครับปรุงรสเลยครับนี่นะครับขอชิมดูแล้วน้ำมันเป็นได้ฟองนะครับตักเกลือหน่อยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปดีกว่าโอ
เคนะครับเซตพิธีนะครับก็ถือว่ามาเอามาพอมาก้อยพอกันนะครับพี่แอ้นครับผมแล้วนี่เขาพัดนอมานำเสนอนะครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องขอสุมาไทยนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องบาด้วยนะครับเด้อวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ